มาถึงช่วงเกษตรทำเงินกันบ้างนะครับเกษตรกรที่จังหวัดนครสวรรค์ได้ทำการปลูกต้นมะลิจนกลายเป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปแล้วอีกทั้งยังมีผลผลิตออกดอกตลอดทั้งปีด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานกันเลยครับช่วงเกษตรทำเงินวันนี้นะครับพามาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่นี่มีชาวบ้านหันมาปลูกต้นมะลิจนสามารถมีรายได้ถึงหลักหมื่นบาทต่อเดือนครับเราไปหาเจ้าของสวนต้นมะลิกันครับเอาละฮะเราเจอเจ้าของสวนมะลินี่นะครับมาสวัสดีครับคุณป้าครับโอ้โหนี่เจ้าของสวนมะลิเลยนะโอ้โหพอเรียนสอบถามคุณป้าเนี่ยครับกว่าคุณป้าจะมาทำปลูกต้นมะลิเนี่ยคุณป้าเริ่มมาไงครับเนี่ยมีเกษตรมาเกษตรจังหวัดเขามาให้ความรู้มาแนะนำพาไปดูงานครับแล้วก็มาทดลองทำของเรามั่งโอ้ได้ผลโอ้โหตอนนี้ก็เลยปลูกจริงปลูกจังเลยปลูกจริงจังเลยโอ้สวนมะลิครับผมใหญ่มากต้องเป็นกลุ่มครับนะฮะครับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะลิปลอดภัยจากสารพิษเนี่ยขึ้นมา4กลุ่มนะครับก็จะเอาองค์ความรู้ที่ได้ที่พี่น้องเกษตรกรทั้ง4กลุ่มเนี่ยได้เนี่ยเอาไปขยายให้พี่น้องเกษตรกรอีก4ตำบลที่เหลือนะครับเอ้ย4อำเภอที่เหลือนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะพัฒนาในเรื่องของการปลูกมะลิให้มันออกดอกตลอดปีให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากขุดเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยรองก้นหลุมหน่อยนะคะปุ๋ยนี่เกษตรเขาแนะนำมาค่ะให้มันเกษตรให้มาเลยปุ๋ยค่ะค่ะเป็นปุ๋ยอะไรป่ะเป็นปุ๋ยเอสูตรเสมอเอามาช่วยแบบให้เจริญเติบโตเร็วโอ้ช่วยมันงอกงามว่ะงอกงามค่ะวิธีปลูกก็สลัดดินดำเนี่ยออกให้เหลือแต่รากมันจะได้ไม่ร้อนดินดำมันทำให้ร้อนปลูกเนี้ยละค่ะแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำให้มันชื้นไม่ให้มันแห้งมันก็จะโตไวคุณป้าไม่ได้อยากอยู่ในดินประมาณไหนไหมป้ามีพิเศษไหมแบบถ้าดินจะชอบดินแบบไหนไหมชอบดินร่วนดินร่วนดินร่วนดินเหนียวค่ะอืมแล้วดินอย่างเงี้ยดีค่ะเนี่ยดินแบบเนี้ยมะลิชอบโอ้เหรอฮะอันนี้ดินร่วนดินร่วนปนดินเหนียวปนเนี่ยเนี่ยเหรอค่ะค่ะเนี่ยเป็นไงบ้างครับวันนี้ที่พามาดูการปลูกต้นมะลิสามารถที่จะสร้างรายได้ถ้าใครสนใจจะปลูกนะครับก็ไปลองใช้กันดูวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ